รถ10ปีขึ้นไปต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้างรถใช้งานนานนะคะทำให้เริ่มเสื่อมสภาพขาดการดูแลอาจจะต้องเจอปัญหาที่ซ่อมกันไม่จบไม่สิ้นวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำ5ระบบที่รถ10ปีขึ้นไปต้องดูแลเป็นพิเศษ1ระบบเครื่องยนต์ตั้งแต่ระบบไฟฟ้าระบบลูกสูบระบบหัวฉีดน้ำมันไปจนถึงระบบชาร์จและสตาร์ท2ระบบเกียร์โดยเฉพาะเฟืองเกียร์โซลีนอยด์เกียร์และแผ่นคลัตช์เกียร์ที่จะอยู่ในทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ CVT 3ชุดเผาและช่วงล่างจะเลื่อนสึกหรออย่างเช่นดุมเผาและตลับลูกปืนรวมถึงช่วงล่างที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานควรเช็คว่ามีลูกหมากชกอัพอย่างรองเบ้าชกและศูนย์ล้อยังปกติดีอยู่หรือเปล่า4ซีลยางไม่ว่าจะเป็นประเกนปิดวาล์วยางโอริงถ้าเริ่มหมดสภาพปัญหารอยรั่วซึมจะตามมาที่เจอบ่อยนะคะก็คือน้ำมันหยดใต้ท้องรถรวมถึงซีลยางรอบคันรถทั้งยางขอบประตูหน้าต่างเช็คดูว่าขาดหรือว่ามีรอยแตกหมดสภาพแล้วหรือยัง5ระบบเบรกทั้งผ้าเบรกจานเบรกคาลิปเปอร์เบรกซึ่งอายุการใช้งานของผ้าเบรกทั่วไปจะอยู่ที่ 40,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรแต่อย่าขับแล้วปล่อยให้ผ้าเบรกหมดเด็ดขาดการเช็ครถและบำรุงรักษาเป็นประจำนอกจากจะช่วยยืดอายุการใช้งานแล้วยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าซ่อมเพราะว่าค่าซ่อมแพงกว่าค่าบำรุงแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดความรู้เรื่องรถแบบนี้นะคะฝากกดติดตามอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ได้เลย